ื่อวันที่7มีนาคม2560กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำเอกอัครราชทูตณกรุงบรัสเซลส์ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยโดยมีผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปณสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีนายสมชายเทียมบุญประเสริฐรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดงานนายสมชายกล่าวว่าสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ทีมรัสเซลและแอดเพอร์นับว่าเป็นองค์กรที่สำคัญในการนำองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยจากต่างประเทศมาถ่ายทอดให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเนื่องจากมีการติดต่อทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศยุโรปอย่างใกล้ชิดทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่างๆในยุโรปซึ่งล้วนมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ก้าวไกลเช่นเยอรมนีเป็นประเทศที่มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรม 3.0 ไปเป็น 4.0 โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยกำหนดกระบวนการและแผนที่นำทางของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมว่าควรจะปรับเปลี่ยนอะไรและเมื่อใดมีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย SME 4.0 ของประเทศเช่นศูนย์ความสามารถด้านดามสตัดทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร3ท่านซึ่งให้เกียรติมาร่วมประชุมพร้อมบรรยายพิเศษได้แก่ดร.กฤษณาลุ่งเรืองศักดิ์ทอสันนายกสมาคมแอดเพอร์ดร.วิรพลเพชรลานนท์และดร.ศิวานันท์มีสละให้ความรู้ของยุโรปสู่ประเทศไทยโดยอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนีที่นำระบบดิจิทัลเข้ามาเป็นแกนหลักของกระบวนการผลิตซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับความนิยมไปทั่วโลก